เปิดบ้านของคุณเงาะกฤษกรค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราไม่พลาดค่ะจะพาทุกคนมาเปิดบ้านของสาวคนนี้กันนะคะเธอมีผลงานมาอย่างมากมายค่ะเริ่มเล่นละครโทรทัศน์เรื่องแรกก็คือมาลัยทองและบทประกอบในหลายๆเรื่องคือพรพรมอลเวงจากนั้นเธอเองก็เข้าสู่การประกวดนางสาวไทยในปี2536ค่ะได้ตำแหน่งรองอันดับ2มาครอบครองหลังจากนั้นเธอก็มีภาพยนตร์นะคะแล้วก็ละครค่ะไม่ว่าจะเป็นบทบาทเด่นๆคือนางทาสสำหรับทางด้านของคุณกฤษกรนิมากรหรือว่าคุณเงาะมีโอกาสเปิดใจกับรายการนึงค่ะถึงมุมมองความรักกับนักแสดงรุ่นน้องอย่างแดนนายที่เคยศึกษาดูใจกันในช่วงนึงเธอเองก็เล่าว่าคือมีข่าวว่าเราคบกับรุ่นน้องอายุน้อยกว่าแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้คบกันเหมือนเป็นความรักมันไม่ใช่เพราะคบกันแค่ช่วงสั้นๆเขาบอกว่าเราดูเป็นผู้หญิงบุคลิกดีสวยเป็นคนที่ดูแลตัวเองด้วยอายุขนาดนี้ก็ยังดูแลตัวเองได้แบบนี้เขาเลยให้ความสนใจก็เข้ามาคุยเงาะเองก็เริ่มเล่าถึงชีวิตในวัยเด็กว่าครอบครัวนั้นไม่ได้ขัดสนหรืออะไรมากแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ปลูกฝังลูกทุกคนให้รู้จักอดออมค่าขนมยอดกระปุกซึ่งตอนนั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากมายคุณแม่ก็บอกว่าอยากเก็บเงินไว้ซื้อของที่ตนเองชอบหลังจากนั้นจ้าตัวเองก็มามีบทบาทมีผลงานทั้งงานละครงานโชว์ตัวงานเดินแบบมากมายหลากหลายกันเลยแล้วค่ะวันนี้เราก็เลยมีพาในแฮชจะพาทุกคนมาติดตามสำหรับในเวลาว่างๆคือบอกว่างานอดิเรกที่โปรดปรานของเธอคนนี้นั้นก็คือนอกจากทำสปาดูแลความสวยที่ร้านตัวเองแล้วเธอยังหาเวลาว่างไปบวชชีพราหมณ์ถือศีล8ทำวิปัสสนากรรมฐานที่วัดแบบสงบๆตามแถวต่างจังหวัดด้วยเพราะได้ฝึกหลายเรื่องโดยเฉพาะการกำหนดจิตใจให้รู้เท่าทันอารมณ์ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยค่ะ